ทิศทางของคนในตอนนี้นะครับก็ออกไปทางเน้นย้ำมากกว่านะครับว่าอยากที่จะทำการปั่นเหรียญเทอร์รานะครับมากกว่าการทำให้เกิดการเขาเรียกว่าฟล็อกนะครับหรือ Flocking Blockchain นั่นเองฉะนั้นรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยคือคอยนิวมูนมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนนะครับวันนี้เรามาติดตามข่าวสารของลูน่ากันอีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าเป็นน่าจะเป็นบทความแล้วก็รวบรวมแล้วก็แม็กเก็บด้วยกันนะครับแต่ว่าหัวข้อในสยามบล็อกเชนเนี่ยโพสต์เรื่องของคนเนี่ยไม่พอใจนะครับแนวคิดการฟล็อกนะครับดังนั้นเรื่องของการฟล็อกกิ้งนะครับเขาเรียกว่ามีศัพท์คำว่าฟล็อกกิ้งคือเป็นคำที่ใช้ในการเปลี่ยนโครงสร้างของบล็อกเชนนะครับในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงสำคัญมากซึ่งคล้ายกับการเริ่มต้นจากศูนย์โดยเทอร่าบล็อกเชนนั่นเองฉะนั้นชุมชนส่วนใหญ่นะครับปฏิเสธว่าไม่อยากให้มีการฟล็อกกิ้งนะครับฉะนั้นตอนนี้เนื่องจากผลการสำรวจนะครับของช่วงเช้าวันอังคารที่ผ่านมาประมาณ 90% ของผู้โหวตนะครับมากกว่า 1,000 รายในแบบสำรวจข้อคิดเห็นออนไลน์ได้ปฏิเสธการฟล็อกกิ้งนะครับในการสร้างโทเค็นเทอร่าบล็อกเชนคู่ขนานหมายถึงว่าเขาไม่อยากให้มีเทอร่านะครับหรือลูน่า1ที่เป็นลูน่าคลาสสิกกับลูน่าที่เป็นลูน่าแบบมาตรฐานคือลูน่า 2.0 นะครับคนไม่อยากให้มีนะครับแล้วก็บอกว่าเขาก็ไม่เห็นด้วยนะครับหลายคนนะครับอันนี้ตามผลโพลอย่างไม่เป็นทางการนะได้ทำการสำรวจขึ้นนะครับฉะนั้นชุมชนก็คือไม่ต้องการให้ทำการฟล็อกกิ้งนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าคะแนนมันยังไม่เป็นเอกฉันท์มันจะต้องนำเสนอนะครับในการประชุมของดาวอะดาวของลูน่านะครับหรือในคณะกรรมการผู้ถือหุ้นอะที่เราเรียกโดยทั่วไปเนี่ยประมาณวันที่18นะครับแล้วเขาบอกว่าจะมีการใช้ในวันที่27เดือนนี้นั้นผมเชื่อว่าสิทธิ์ขาดเนี่ยจะอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ตอนนี้การล่างออกมาจากหัวนะครับจากคนที่เป็นทีมงานจริงๆอ่ะมันคือเป็นอย่างนี้นะครับมันคือเขาจะทำเหรียญทั้งหมด2เวอร์ชันด้วยกันแล้วมันก็มีความเห็นนะครับของอีกท่านหนึ่งคือ CC ของเราคือ CEO ของ Binance นะครับเขาก็ได้บอกนะว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการ flogging เขาบอกว่าคุณควรจะเคลียร์ไปทีละเหรียญเอาเผาให้เรียบร้อยก่อนหมายถึงปั่นราคาตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วค่อยไปทำเขาเรียกการ flogging นะครับหรือ Luna ที่เป็นเวอร์ชั่น 2.0 น่ะใหม่อีกครั้งหนึ่งคุณทำค่อยๆทำนะครับค่อยๆเคลียร์ไปทีละสเต็ปนะครับฉะนั้นการลงคะแนนอย่างไม่เป็นทางการอันนี้ก็คือเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับจาก2ที่นะครับแต่ว่าอันเนี้ยมาจาก Binance อันนั้นมาจากผลสำรวจนะครับที่คล้ายคลึงกันเขาก็บอกว่าลูน่าเนี่ยได้รับคะแนนโหวต800เสียงนะครับโดยประมาณ 93% เห็นด้วยกับเรื่องของการเผาหมายถึงก็อยากที่จะเคลียร์ในเรื่องของการเป็นเหรียญมีนตรงนี้ให้ได้ก่อนให้ไปใกล้ถึง1ดอลลาร์ส่วนใหญ่เนี่ยผมเชื่อนะว่าไปไม่ถึงหรอกนะครับแต่อาจจะอยู่ระหว่างทางที่10บาท20บาทประมาณนี้ก็ใครไม่เชื่อนะครับแล้วก็บอกว่าลูน่ามันตายไปแล้วมันไม่มีทางปั่นขึ้นไปได้หรอกคุณลองดูแล้วกันซีซี่พูดอย่างนี้แล้วก็ทางคณะกรรมการของลูน่าของเทอร่านะครับที่เป็นบริษัทบล็อกเชนอันหนึ่งนะครับที่เข้ามาถือหุ้นในลูน่าคือเป็นหนึ่งในสมาชิกดาวของลูน่าหรือเทอร่าเขาก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าคุณควรจะฟล็อกกิ้งนะครับหรือว่าคุณควรจะทำไอ้ลูน่าคลาสสิกตรงเนี้ยให้มันมีการเผาคือเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนเข
าเรียกว่าอัลกอริทึมของเหรียญที่เป็นบล็อกเชนตัวนี้ใหม่เลยนะฉะนั้นรายใหญ่ว่ายังไงแล้วเราล่ะคิดว่ายังไงนะครับคิดว่าคนใหญ่คนโตพูดออกมาแบบนี้ไม่มีทางเป็นไปไม่ได้หรอกใช่ไหมแล้วแต่นะครับเพราะว่าบอกแล้วว่าเรื่องนี้ไม่มีตำราตำราไม่มีผิดไม่มีถูกด้วยอยู่ที่ว่าคุณตัดสินใจพลาดคือพลาดนะครับไม่พลาดคือหมดโอกาสเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเป็นได้ทั้งสองอย่างเลยแล้วแต่คุณตัดสินใจสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีหลายช่องทางนะครับช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community ทักเข้าไปที่เพจนะครับเดี๋ยวส่งลิงก์กับ QR Code ให้และย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะตัดสินใจข้อมูลและศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะนะเราก็มีกลุ่ม Cryptocurrency Community เรามีกลุ่มลูน่าด้วยนะครับทักเข้ามาที่เพจเรามีเครื่องขุดอันนึงนะครับของบริษัทหนึ่งนะครับเป็นทั้งเครื่องขุดเป็นทั้งเหมืองด้วยชื่อบริษัท New Star นะครับเป็นการบริการของ MC Miner Service ใครสนใจซื้อเครื่องขุดนะครับหรือว่าซ่อมหรือว่าฝากขุดได้หมดเลยบริการครบเครื่องเกี่ยวกับเครื่องเรื่องขุดนะครับสนใจก็ทักเข้ามาที่เพจละกันนะครับแล้วก็ย้ำนะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับและสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่า Luna หรือ Terraจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลา